ได้แต้มแรกไปก่อนแล้วครับทีมฟิลิปปินส์ตอนนี้ในช่องแชทก็มีการพิมพ์ที่สนุกสนานนะครับครับทีก็ไม่ต้องดูเกมก็ได้นะดูช่องแชทแทนก็โหสนุกกว่านะครับผมว่าต่อมาให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง2ทีมกันครับกานิโน่เข้าตีมุมตรงจุฑารัตน์ลองได้โอกาสนครนนท์ไปให้หัวเสาอนันต์ยังไม่ได้จังหวะแรกเอายามีมาต่อให้อนันต์มุมตีไม่ถนัดครับโอ้แล้วโดนเป่าจากฟาไปแล้วครับโดนเสาอากาศนะครับจังหวะตีของอนันต์ครับสองศูนย์ครับฟิลิปปินส์นำดีกว่าบอลเสิร์ฟครับโอ้วางมาลูกนี้ล้มออกหลังไปนิดเดียวครับมันรับนั่นเกมเสิร์ฟของนครนนท์นะครับได้แต้มแรกมาแล้วครับปาริชาติครับจะเป็นคนเสิร์ฟวางมาครับแล้วบอลแรกพอได้อยู่เข้าตีโอ้นี่ลูกตียัดใส่บล็อกแล้วบอลมันที่ลูกตรงฝั่งตัวเองนะครับฝั่งนครนนท์ขึ้นบล็อกมาแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะเข้าตีของกานิโน่ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะบล็อกเมื่อคู่เนี่ยเป็นบล็อกของน้องชิริพรนะ 3-1 ครับวางมาครับบอลเสิร์ฟโอ้รับเสิร์ฟไม่ดีครับลูกนี้โดนละครสินโพนะครับโดนเสิร์ฟจี้มาครับบอลล้มออกมาเยอะนะครับปาริชาติเล่นก่อนไม่ได้หนีไปเป็น4ต่อ1แล้วครับฟิลิปปินส์โอ้โหบอลเสิร์ฟมาครับจุฑารัตน์เปิดบอลได้ไม่ดีเอาต้องแก้ครับยกมาก่อนละครับข้ามไหมไม่ข้ามครับโอ้ช่วงต้นเนี่ยเหมือนจะยังเครื่องไม่ร้อนนะครับนครนนท์เรียกเวลานอกเลยครับครับจริงๆบอลยังไม่ค่อยเข้าจุดครับนี่ครับพยายามจะตามไปเก็บแต่ก็ไม่ได้ครับจังหวะบอล3สุดท้ายของจุฑารัตน์ครับหนักแล้วทิศทางมันไม่ได้ครับไม่พ้นตะไคร่เด็กยังหวาดเกมไว้ก่อนเลยครับเพราะแต้มเนี่ยโดนฉีกไปเยอะนะครับทีนี้ก็เป็นการเตรียมทีมนะครับไปเล่นในการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนสกูลเกมนะครับเดี๋ยวเราเสริมมา2คนก็คือจุฑารัตน์แล้วก็ทางทิชากรเนี่ยครับเข้ามาช่วยด้วยมาเลยช่วยถ้วยก่อนยังยิ้มไม่ออกครับโค้ดเอ็มชมกันต่อครับบอลเสิร์ฟของฟิลิปปินส์วางมาโอ้รับเสิร์ฟยังไม่ดีครับลูกนี้โดนกี้มาที่ออนันต์ก็เปิดบอลหลุดออกไปอีกครับครับฟิลิปปินส์หนีไปเป็น6ต่อ1แล้วนะครับแล้วทางด้านอังเจลกานิโน่เนี่ยเสิร์ฟยาวๆเลยครับลูกนี้หลุดออกเองครับครับลึกไปหน่อยครับครับ2แต้มนครนนท์ที่ได้นี่จากการเสิร์ฟเสียของฟิลิปปินส์เลยนะครับเดี๋ยวต้องดูแล้วครับว่าจะกลับสู่เกมได้ตอนไหนแล้วครับนครนนท์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจังหวะการเล่นยังดูขาดๆเกินๆอยู่ครับออนนงเสิร์ฟนะครับฟิลิปปินส์บอลแรกพอได้อยู่ยกมาให้หัวสาวเข้าตีเจ็บบล็อกได้ครับนครนนท์ตั้งเกมได้แล้วครับยกให้ดุลพรขึ้นไอ้อะแล้วครับได้มาแล้วจังหวะหัวสาวนะครับดุลพรสินโพรับตีสลับบล็อกนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวแดนหลังก็เล่นลำบากครับมาทันก็จริงแต่ว่าตีได้ดีนะฮะดุลพรขยับมาเป็น3ต่อ6ครับเสิร์ฟของอนันต์ไม่ดีครับพวกนี้บอลเสิร์ฟติดตะข่ายฟิลิปปินส์ขยับขึ้นไปเป็น7ต่อ3นะครับเดี๋ยวพิสมันครับเสิร์ฟ
คอนนท์ให้มาตุทารัตแล้วครับได้แล้วครับได้ชาแล้วนะครับสำหรับตุทารัตมุนดีพิลาเข้ามาตีครับตุทารัตล็อก2เอาไม่อยู่4ต่อ7นะครับบอลเสิร์ฟของนครนนท์ครับโดยชุลิพรรับเสิร์ฟไม่ดีครับห่างนิดนึงต่อมาบุกจากแดนหลังเบาไปหน่อยครับนครนนท์เก็บได้แล้วครับให้มาจุธารัตน์หยอดมาลูกนี้เอ้ายังตามไปเก็บได้ครับฟิลิปปินส์ช่วยกันได้ดีครับต่อมาที่นครนนท์ได้บุกอีกครั้งนึงครับมาย้ำที่จุธารัตน์นะครับเดี๋ยวเราต้องหาพี่อู๋ก่อนแล้วครับสำหรับน้องปาริชาตินะครับตัวเซตของนครนนท์ได้ย้ำครั้งแรกไม่ดีครั้งที่2ยังไม่พลาดแล้วครับใช่เต็มนะครับสำหรับแต้มตอนนี้นี่อ่ะไล่มาเป็น5ต่อ7แล้วครับโอ้โหเสิร์ฟของชลิพรเนี่ยลูกเพิ่งน่ากลัวนะครับบอลเนี่ยมันทุกช้าไปหน่อยครับล้นออกหลังไปนิดเดียวก็สถานการณ์ตอนนี้เป็นฟิลิปปินส์ขยับขึ้นไปนำ8ต่อ5นะครับครับก็จะเป็นเวลานอกทางเทคนิคแล้วครับส่วนการถ่ายทอดสดนะครับที่ติดตามกันอยู่เนี่ยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างโปรเซียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซีเล็กกรีมคชาแล้วก็ Power Fight ด้วยครับครับผมมีบอกว่าบอกว่าอะไรอบต.อบต.นี่คืออะไรฮะองค์การบริหารส่วนตำบลใช่ไหมคือรายการนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบเราบอกนครชัยนครชัยแอร์ใช่ไหมไปถึงรถทัวร์โอ้ยคอมเมนต์แชทนี่มันมากเลยครับดูสนุกดูเพลินมากเลยครับเพิ่มอรรถรสครับเพิ่มอรรถรสในการชมและเชียร์นะครับมาดูเกมกันต่อครับลงสนามกันแล้วครับหลังจากเตะกันแล้วนอกทางเทคนิคนะครับบอลเสิร์ฟของฟิลิปปินส์นะครับมาที่ยานินเนี่ยยานจะใช้มือบอลเปิดนะแต่ว่าโดนผิดเหลี่ยมไปเสิร์ฟนะครับทางฟิลิปปินส์ครับอิบิเนสครับ9ต่อ5ยนต์พรตีครับฟิลิปปินส์ยังรองได้อยู่วางเข้ามาติดล็อกปั๊มหน้าตาขายยังงัดกระดกมาได้ฮะหลังตีไปเหนียวครับยานินอริชาติให้โดนละครอย่างนี้ครับจะเจอพับบล็อกออกนะครับได้แต้มนี้มาครับนครนนท์จังหวะดีโค้งหน้ามาให้ครับปาริชาติครับไล่ขึ้นมาเป็น6ต่อ9บอลเสิร์ฟของจุฑารัตน์รับเสิร์ฟไม่ดีแม่จะย้อนไม่ได้ซ้ำอีกครั้งครับโดนละครไม่เหลือแล้วครับโอ้โห2ดาบติดกันครับโดนละครสินโฟยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับตกลงไปครับชื่อยาวหน่อยครับชื่อยาวหน่อยชื่อเล่นนะ7ต่อ9ครับดูบอลบุกของฟิลิปปินส์บ้างครับจ่ายสั้นไม่ได้จังหวะแรกเอารับล้นมาแล้วผลักมาตรงนี้ได้นะครับฟิลิปปินส์บอลเนี่ยลงเส้นพอดีเลยครับผลักมาปล่อยแล้วก็ลงครับพอดีครับแต้มของฟิลิปปินส์นะครับ10-7เปิดได้ครับยานินให้ดกละพรเข้าตีครับถือว่าทำกันเร็วครับเกมบุกชุดนี้ของนครนนท์บล็อกขึ้นไม่ทันด้วยครับทำให้เดละพรก็ตีไม่ยากเท่าไหร่ครับแปดต่อสิบแล้วครับแต้มลูกนี้ไขว้เต็มแรงครับจานิโน่แต่น่าจะหลุดออกเองครับแต่ได้โอกาสเน้นๆแล้วนะครับที่หัวเสาครับ
ไม่โดนนะครับยกมือจันยาบอกว่าทับนะครับแต่จันยาไม่ให้นะ9ต่อ10แล้วอ่ะบอลเสิร์ฟกลายเป็นพลิกเน็ตลงมาซะอีกนะครับครับดูก็มีโชคช่วยนิดนึงด้วยนะครับจังหวะเสิร์ฟของดลพรสถานการณ์ตอนนี้ก็มาทันแล้วครับนครนนท์ไล่มาเป็น10ต่อ10ครับบอลเสิร์ฟของดลพรบอลแรกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยกมากานิโน่เข้าตีอ้าวแดนหลังอาจจะอ่านจังหวะพลาดไปนิดหน่อยนึงนะครับทางด้านยานินครับตอนนี้เหมือนจะกักกักกันนิดนึงครับระหว่างยานินแล้วก็โดนละครเนี่ยมาตรงช่องกลางพอดีเลยนะครับลิปินได้เสิร์ฟนะครับหัวหน้าทีมครับโดมินโก้รับเปิดได้ครับแล้วให้มาออนอนงอ้าวมุมตีไม่ถนัดปากข้ามาฟิลิปปินส์บุกไม่ได้แก้ไขข้ามาก่อนแล้วบอลสะดุดขอบตะข่ายปาริชาตตั้งมาให้ออนอนงเข้าตียังรองได้ครับฟิลิปปินส์มาที่กานิโน่แล้วเข้าตียานินเก็บได้จุธาราต้องมาเซตให้ครับออนอนงเคาะข้ามาเอาละครับตั้งหลักได้แล้วสำหรับฟิลิปปินส์จ่ายตัวสั้นแล้วป้ายมาทางขวาตัวเองครับโอ้ทางด้านหมายเลข10นะครับเยสรินกาวดอนครับได้แต่แฮมด้วยครับลูกนี้ครับลงในเส้นพอดีครับหนีไปเป็น12ต่อ10ครับฟิลิปปินส์ยังเป็นโดมิโก้เกือบดีนะครับลูกนี้ที่มาหาโดนละพอแล้วครับเปิดหลุดออกไปครับรับมาถือว่าเสิร์ฟได้ดีนะครับโดมิงโก้คนเอ็มต้องน่าจะขอเวลานอกเลยครับนี่มาคุยกันก่อนนะว่าช่วงที่ผ่านมานี่นครนนท์ทีมงานนครนนท์อาจจะมีปัญหาเรื่องของการรับเสิร์ฟอยู่นะครับตั้งเกมก็เลยยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่อย่างก็ต้องชมฟิลิปปินส์นะครับเสิร์ฟดีด้วย13ต่อ10นะครับเซลินโดมิงโกครับจะเสิร์ฟบอลค่อนข้างพุ่งครับยูตามไปเก็บให้ครับยานินยกข้ามมาก่อนฟิลิปปินมาแล้วแซ่เข้ามาตีเกี่ยวทันครับตั้งมาออนอนงแตะไปติดบล็อกแต่ฟิลิปปินก็ยังตามมารองได้อยู่ครับกานิโน่ตีทัชโอ้โอเคมันดูไม่ค่อยจะปฏิปต่อเลยฮะนครนนท์เพราะว่าบอลรับเสิร์ฟอะรับไม่เข้าอะนะครับมันทำให้ต่อเกมลำบากครับแล้วสุดท้ายครับเจอเกมบุกของฟิลิปปินครับกานิโน่นะครับตีไปได้แต้มทัชออกไป14ต่อ10ครับบอลเสิร์ฟมาครับตอนนี้จุฬาฯก็ล้มเหมือนกันเอ้ายังตามเก็บได้ครับอาริชาติพามาก่อนแล้วครับโอกาสบุกของฟิลิปปินส์กานิโน่เข้าตียังเก็บได้ครับยานินแล้วจากแดนหลังของโดรพรแต่ได้แค่ประคองท่านนะครับแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็บุกไม่ได้แล้วสุดท้ายโดนจับฟาวไปด้วยครับทีมฟิลิปปินส์ครับดูสินที่2จับฟาวตะข่ายนะครับไปโดนเน็ตนะตัวเซตเนี่ยนะครับมันกุลัตนั่น11ต่อ14จ้ะตาม3แต้มครับบอลเสิร์ฟชิชกรตั้งมาลูกนี้เอ้าเขาตียังรองได้ครับโอ้ออนอนงตีไปครองข้ามมานี่แก้ไขดีนะครับลูกนี้ผู้เล่นตีเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่ายังสะบัดข้อมือแล้ววางบอลมาหล่นตรงกลางครับมีน้ำหนักพอดีครับ
วางพอดีเป๊ะเลยครับลงไปเป็นแต้มของนครนนท์ครับแล้วก็โค้ชกังฟูต้องขอเวลานอกครับก็ไม่ประมาทเหมือนกันนะครับฟิลิปปินส์เห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับโดนนครนนท์ไล่จี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เบรกก่อนนะครับมาเล่นกันต่อครับเหลืออีก2แต้มนะครับหัวเสิร์ฟของน้องตาลครับที่ชากรตอนแรกดีครับให้สั้นมาโอ้ยใหญ่สวยแล้วก็ตีได้ดีด้วยครับเกสลินเจ้าด้อนครับก็ยังไม่ยอมให้ไล่เข้ามาใกล้กว่านี้ฮะตอนแรกได้ไหลมาโดนเก็บอยู่ครับตามไปทันแต่ว่าต้องฟรีบอลครับฟิลิปปินส์ไอชาติยกมาอ้อนอนงเหมือนจะฟาวด้วยนะครับทางฟิลิปปินส์แต่มันก็เป็นของนครนนท์นะฮะบล็อกขึ้นคนเดียวแล้วก็ตีมุมฉีกครับรองนี่ก็ไม่ทัน